ต้องหาวัสดุที่ดูดีและอดทนครับเล่นกีตาร์แล้วมันไงแล้วลำโพงแบบอย่างก็ถีบลำโพงอันนี้ก็เป็นคนพิการสามซ่อนฟิลลิ่งที่มันใช้ก็โฮมี่โคซี่นะครับแล้วก็เข้ากับสีอะไรก็ได้สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Room Maker นะครับครับผมและตอนนี้เราก็จะมาดูบ้านที่เรากำลังทำอยู่อันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่ของเรานะครับใช่ครับนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คืองานก่อสร้างก็น่าจะประมาณ 90% ละหรือมาเก็บใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วข้างในอยู่นะครับวันนี้แน่นอนว่าเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงแน่นอนก็คือเรื่องของการเลือกไม้ปูพื้นให้กับบ้านนั่นเองใช่ใช่ส่วนใหญ่การทำบ้านในสไตล์รูเมเกอร์เนี่ยคือบ้านปล่อยเช่านะครับเราพยายามที่จะเลือกสูตรทุกอย่างที่มันทนทานเพราะว่าเราไม่สามารถไปกำหนดผู้เช่าได้ว่าเขาจะเป็นคนแบบไหนเราขอเล่าตัวบ้านก่อนละกันต้องบอกบริบทของเขาก่อนว่าปกติมันจะเป็นทาวน์เฮาส์ที่เป็น2ห้องแล้วก็ถูกคอมบายทุกทะลุติดกันเขาเรียกว่าเลย์เอาท์มันค่อนข้างแปลกคือหน้ากว้างมา12เมตรแต่ตูดเนี่ยก็จะแคบเพราะว่าเหมือนเป็นพื้นที่ที่มันถูกบีบด้วยอาคารด้านหน้าจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นคางหมูครับพื้นที่การใช้งานจะไม่ค่อยโดนแบ่งโซนเนาะนะครับแล้วก็พื้นเดิมจะเป็นพื้นปาเก้ครับพื้นที่ที่เราอยู่ตรงนี้เป็นบริเวณชั้น2ด้านบนนะของทาวน์เฮาส์หลังนี้นะครับแต่จะมีพื้นที่เนี่ยประมาณสัก60กว่าตารางเมตรวัสดุที่เราจะมาใช้กันในวันนี้เป็นพื้นปูที่เป็นส่วนใช้งานหลักเป็นพวกห้องนอนซึ่งจะประกอบด้วยห้องนอน2ห้องเนาะแล้วก็มีโถงบันไดอีก1โถงสิ่งที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยจากความคุ้มค่าในการเลือกใช้วัสดุเนี่ยจึงเป็นเหตุผลสำคัญในการเลือกนะครับ SPC ที่เราเลือกใช้วันนี้จากแบรนด์ที่ชื่อว่า Lock Coco Vinyl Floor นะพื้นไวนิลลายไม้นั่นแหละนะครับแล้วเขาจะมีรุ่นที่เป็นรุ่น SPC มาด้วยคือ Stone Plastic Composite นั่นแหละเฮ้ยพี่ไหนบอกอยากประหยัดไงทำไมเราไม่ใช้กระเบื้องยางปกติซึ่งถ้าสมมุติถ้าเกิดเราใช้เป็นประหยัดแต่มันกระจอกมันก็จะไม่ตอบสนองค่าเช่าที่เราจะทำเป็นหลายๆหมื่นได้เพราะฉะนั้นก็มาดูว่าการประหยัดแบบไหนที่มันจะดูแบบว่าเลเวลอัพไฮเอนด์จึงเป็นเหตุผลว่าเราจะไม่มานั่งเถียงกันในคลิปนี้นะว่าแบบเฮ้ยการปูพื้นลายไม้ทำไมคุณไม่ใช้ไม้จริงไปเลยใช้ไม้เอนจิเนียร์ไปเลยเพราะว่าแบบนั้นอ่ะมันดูแลรักษาคนละเรื่องข้อจำกัดคือเราควบคุมคนเช่าไม่ได้ถ้าบ้านเราเองโอเคไหมโอเคแต่ทีนี้คนเช่าบางทีเขาอาจจะมีสัตว์เลี้ยงบนห้องบางคนรักสัตว์เลี้ยงหมาแมวเงี้ยมันก็จะทำให้ห้องแบบพื้นโดยขูดบางทีเขาขนเล็บอะไรเงี้ยมันก็แต่ว่าต้องหาวัสดุที่ดูดีและอดทนครับบางทีมีโทนสีของไม้อ่ะสองสีมาตัดกันในแผ่นเดียวมันก็ดูพิเศษจะเอาโทนสีนี้เนี่ยหายากนะหายากถ้าเราจะมาหาเป็นไม้นอกที่เป็นไม้จริงๆมาปูในประเทศไทยมันก็จะไม่ทนแล้วก็ไม่แมทต่อสภาพอากาศอย่างที่เราเจอคือร้อนชื้นฝนร้อนชื้นฝนเงี้ยมันก็จะมีการดีดเด้งคุณสมบัติของ SPC เขาเนี่ยก็คือแข็งแรงทนทานไม่ต้องมาทนุถนอมดูแลรักษาเขาเยอะทนน้ำไปเลยปลวกไม่กินครับดูแลรักษาง่ายทนรอยขีดข่วนเมื่อกี้บอกว่าบ้านรูเมเกอร์เป็นเพทเฟรนลี่ก็จะต้องหาพื้นที่มันนุ่มเท้าด้วยเพราะบางทีแบบคนรักหมาก็จะเป็นห่วงว่าแบบเฮ้ยเดินบนพื้นแข็งบนพื้นกระเบื้องไม่ดีประมาณนี้อย่างนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้จริงๆอ่ะมันแทบแยกไม่ออกแล้วเนาะแบบเดินบางทีเราปูพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้มาเห็นขั้นตอนการปูไม่ได้เห็นความหนาเขาเนี่ยเราไปเดินมันแยกไม่ออกแล้วนะว่าแบบไม้จริงหรือเปล่าวะหรือเป็นเอนจิเนียร์วูดหรือเป็น SPC เดี๋ยวนี้มันแทบดูไม่ออกนะครับเราไปดูขั้นตอนการปูกันดีกว่าใช่ครับโอเคนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ในขั้นตอนการปูพื้นลายไม้จากแบรนด์ Lock Coco พื้นไม้ไวนิลนะครับซึ่งวันนี้ที่เราจะเลือกใช้เนี่ยเป็นพื้นแบบ HPC นะซึ่งพื้น HPC เนี่ยจริงๆมีให้เลือกหลากหลายรุ่นนะโอ้โหแบบคุณผู้ชมจะไปเลือกแบบว่าปูแบบปูตรงก็ได้หรือจะปูแบบก้างปลาก็ได้นะครับแต่วันนี้ที่เราเลือกเนี่ยเราเน้นเพื่อการยกระดับบ้านนะครับแล้วก็เน้นการปูที่เสร็จรวดเร็วนะวันนี้เราจะเลือกแบบปูตรงนะครับรุ่นที่เราเลือกใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นรุ่นยอดนิยมของแบรนด์เขาเลยนะครับจะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า S53004B นะครับจะเรียกว่าเป็นลายที่เป็นแบบเหมือนลายไม้เชสนัทผสมกับวอลนัทนั่นแหละนะครับมีเหมือนความเป็นไม้เนื้ออ่อนมานะครับแล้วก็ผสมกับไม้เนื้อเข้มได้อย่างลงตัวนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นเสน่ห์ที่เราไปหาจากไม้จริงไม่ได้นะแบบนี้นะมันจะเป็นไม้ที่ทำจำลองขึ้นมานะครับเรียนแบบขึ้นมาลองดูอารมณ์ของไม้มันจะมีความแบบมีจังหวะของสีที่เป็นสีอ่อนแบบนี้นะครับแล้วก็สีเข้มนะแล้วลองดูตามงตาไม้อะไรแบบนี้นะครับทำออกมาได้เหมือนจริงมากเลยนะครับอยากให้คุณผู้ชมไปลองเดินที่โชว์รูมของ Lock Coco ดูก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะให้ลองแบบ
เอาตัวอย่างขอตัวอย่างของเขาเนี่ยไปลองรูปจับสัมผัสดูเพราะอันเนี้ยเท็กเจอร์เนี่ยโอ้โหแบบแทบแยกไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นไม้จริงหรือไม้ SPC นะครับสิ่งที่ผมจะมาพูดในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งและการเพราะพี่ข้างหลังแล้วเนี่ยจากทีมล็อกโคโค่เนี่ยกำลังติดตั้งอย่างแบบชำนาญเลยนะมากันเยอะด้วยนะครับช่วยให้งานเราเนี่ยเสร็จไวขึ้นนะแต่ก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้จะไม่ใช่เป็นการแบบยืนพูดคุยกับพี่ช่างนะเดี๋ยวผมถามข้อมูลอะไรจากเขามาแล้วเดี๋ยวผมมาเล่ากันในคลิปนี้นะครับสำหรับข้อพิเศษของพื้นแบรนด์นี้นะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูตรงนี้นะนี่เดี๋ยวผมทำคลิกล็อกให้ดูก่อนการติดตั้งแบบนี้นะครับนี่ในระหว่างแต่ละแผ่นเนี่ยเขาจะมีเหมือนลิ้นล็อกเข้าหากันนะครับซึ่งการติดตั้งแบบคลิกล็อกเนี่ยบางทีผมพูดเกี่ยวกับสินค้าไม้พื้นแบบนี้ไปหลายคลิปแล้วใช่ไหมแต่ที่เจ๋งของแบรนด์นี้เลยเนี่ยคือเขาจะเรียกระบบคลิกล็อกแบบนี้ว่า 2G Click System นะครับจะเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทางสวีเดนมาเลยนะครับช่วยให้การล็อกเข้าหากันของแต่ละแผ่นเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานยึดติดกันได้อย่างแนบสนิทและเนียนมากขึ้นนะครับเนียนจนถึงขนาดที่ว่าอะไรเมื่อกี้ผมได้ลองมีการเทสนะครับเอาน้ำเนี่ยเทไปตามรอยต่อของแผ่นเนี่ยปรากฏว่าอะไรนะครับคุณผู้ชมน้ำเนี่ยไม่ซึมไปตามรอยต่อของแผ่นเลยนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นข้อดีมากนะครับในการที่ช่วยให้คุณผู้ชมนะครับแบบบางทีเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นทำแก้วน้ำหกในบ้านลืมเปิดหน้าต่างทิ้งไว้เลยมีน้ำเจิ่งนองแบบนี้ซึ่งการที่มีระบบ 2G Click System แบบนี้นะครับก็ทำให้คุณผู้ชมหมดห่วงไปได้เลยเรื่องน้ำนะเรามองด้วยสายตาเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนเส้นตัดนิดๆบางๆเหมือนเส้นผมเองนะครับซึ่งช่วยทำให้นะครับพอมีระบบคลิกล็อกดีๆแบบนี้นะครับฝุ่นก็จะไม่ไปลงไปเกาะตามซอกตามอะไรต่างๆช่วยให้คุณผู้ชมนะครับไม่ต้องมากังวลเรื่องการทำความสะอาดนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดล่องรอยต่อแบบนี้นะครับแล้วฝุ่นมันสามารถลงไปได้เนี่ยคุณผู้ชมหรือแม่บ้านก็จะไม่ค่อยชอบใจใช่ไหมครับการใช้คลิกล็อกแบบนี้ก็ทำให้พื้นเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งการที่มาเป็นรอยต่อแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่อยากให้คุณผู้ชมมาลองสังเกตใกล้ๆตรงนี้นะครับปกติคลิกล็อกที่มีตามตลาดทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีมาเฉพาะด้านยาวของแผ่นแบบนี้นะครับแต่แบรนด์นี้จะมีทั้งด้านยาวนะครับและด้านหัวแบบนี้มาด้วยนะครับนี่ซึ่งก็จะช่วยให้การเชื่อมต่อกันในแต่ละแผ่นนะครับมีความแนบเนียนสนิททุกมิติทุกด้านนั่นเองนะครับนี่ขั้นตอนการติดตั้งนะครับจริงๆคุณผู้ชมสามารถเลือกได้นะว่าคุณผู้ชมจะใช้บริการติดตั้งจากแบรนด์เขาเลยล็อกโคโค่ได้เลยนะครับเขาก็จะมีมาพร้อมทั้งแบบว่าพี่ช่างในการช่วยในการติดตั้งนะก่อนขั้นตอนในการมาปูแผ่นพื้นแบบนี้นะครับเขาจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้างนะอย่างแรกเลยนะครับเขาจะมีการนัดสำรวจก่อนนะครับเขาก็จะมีส่งทีมมาเพื่อมาสำรวจหน้างานนะครับคนสำรวจเนี่ยเขาเก่งมากเลยนะเขาจะมีแบบเครื่องไม้เครื่องมือมาครบเลยนะครับเขาจะทำการตัดสินใจให้คุณผู้ชมได้เลยนะครับว่าพื้นที่บ้านคุณผู้ชมเนี่ยมีความเรียบพร้อมจะปูไหมนะครับมันก็จะมีการว่ามีการยิงเลเซอร์นะหาจุดที่ปูดที่นูนหรือส่วนที่ไม่ได้ระดับเพราะอันเนี้ยพื้นเราเนี่ยถ้ามันมีแอ่งเกิดขึ้นหรือมันมีความชันมีสโลปเกิน3มิลลิเมตรอ่ะแบบบางๆแค่เนี้ยมันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการปูนะครับบางทีถ้าพื้นคุณผู้ชมมีความโก่งแล้วพอไปปูอะไรทับมันข้างบนเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเอาเฟอร์นิเจอร์ไปทับหรือว่าเดินกระแทกแรงๆแบบเนี้ยแผ่นมันอาจจะเปราะหรือแตกได้นะครับไปตามรอยต่อนั่นเองแต่ถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าบ้านชั้นพื้นไม่เรียบจะทำยังไงได้ต้องไปหาช่างมาทำเองหรือเปล่านะครับปรึกษาทางแบรนด์ล็อกโคโค่ได้นะครับมันก็จะมีอีกขั้นตอนนึงนะครับเรียกว่าการปรับเซลเลเวลลิ่งพื้นนะครับผมจะไม่พูดว่าเซลเลเวลลิ่งนะครับผมจะพูดว่าการปรับพื้นแล้วกันเนาะมันจะได้แบบไม่ยาวจนเกินไปมันจะมีตัวซีเมนต์นะครับในการปรับพื้นมาเป็นแบบเฉพาะเลยนะครับตัวนั้นจะเป็นซีเมนต์แบบเหลวๆเลยตีผสมได้เป็นแบบเนื้อครีมข้นๆเลยนะครับก่อนที่จะทำงานเนี่ยเขาจะทาน้ำยาประสานคอนกรีตก่อนนะเพื่อให้มีการยึดติดกับพื้นเดิมได้ดีขึ้นนะครับเจ้าตัวปูนเซลเลเวลลิ่งเนี่ยมันจะทำให้สามารถปรับระดับพื้นได้ในระดับมิลลิเมตรนะครับตั้งแต่3มิลถึง8มิลลิเมตรได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เราเลือกปรับพื้นอยู่ที่ประมาณ5มิลลิเมตรนะครับพอเขาผสมปูนเซลเลเวลลิ่งเสร็จเนี่ยพอทำการเทลงที่พื้นเสร็จนะครับเขาจะทำการเอาเกลียวเนี่ยปาดนะครับกระจายไปตามพื้นก่อนนะครับเขาก็จะทำการใช้ลูกกิ้งต่อนะครับลูกกิ้งจะเป็นหนามๆนะครับในการกลิ้งเนี่ยมันก็จะได้ระดับของพื้นเนี่ยที่เรียบเสมอกันทั้งตัวห้องเลยนะครับขั้นตอนในการติดตั้งนะครับพี่เขาทำการแกะสินค้าออกจากกล่องนะครับแล้วมาทำการยึดติดกันได้เลยนะครับในการติดตั้งนะครับเผื่อคุณผู้ชมจะเอาไปติดตั้งเองนะเพราะว่าจริงๆผมดูขั้นตอนจากพี่ๆที่เป็นมืออาชีพเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องความชำนาญและความเร็วไงแต่จริงๆขั้นตอนไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมสามารถใช้แบบคัตเตอร์ในการตัดแผ่นได้เลยนะครับแล้วการใช้คลิกล็อกเนี่ยคุณผู้ชมจะใช้
ค้อนยางหรือใช้อะไรแข็งๆนะตอกลิ้นเข้าหากันก็ได้นะครับถ้าคุณผู้ชมงงเนี่ยจริงๆที่หลังกล่องอ่ะเขาจะมีวิธีการปูการติดตั้งให้ด้วยนะครับแบบนี้ก็จะค่อนข้างง่ายเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายหลังจากนี้นะครับพอพี่เขาปูไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะมีการเก็บรอยต่อที่ระหว่างแผ่นพื้นเนี่ยเราไปชนกับแผ่นผนังนะครับด้วยบัวตัวเก็บต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความสวยงามหลังจากนี้นะครับบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องพื้นการขอขอบคุณอย่างสุดใจเลยก็คือพื้นที่เราเลือกใช้กันนะครับใช่ล็อกโคโค่อันนี้เราเคยไปเที่ยวโรงงานเข้ามาด้วยใช่เราเคยไปที่โชว์รูมเข้ามาแล้วนะครับแล้วเราก็ถูกอกถูกใจกับไม้นะครับพอผมทนทานผมเห็นแบบการทดลองที่คุณเนี่ยทำหลายอย่างมากมีน้ำมีน้ำแข็งคุณทำเกินที่เขาจ้างคุณมากเลยแต่เราอยู่ในมุมเล็กๆแคบๆแบบนี้ไม่ใช่อะไรเผื่อบ้านคุณผู้ชมมี walk in closet อยู่ walk in closet มักจะติดกับห้องน้ำเปิดประตูห้องน้ำเข้ามานะครับบางทีเท้าโป่งเท้าเปียกความชื้นอยู่กับตรงนี้ได้เดี๋ยวเราจะพาดูทั้งหมดเลยที่เราเลือกใช้นี่คือทั้งหมดก็คือชั้น2ใช่ครับจะพาไปดูว่ามีส่วนไหนบ้างไปครับและเรียงจาก walk in closet ออกมานี่ก็คือจะเป็นส่วนของตรงนี้นะครับก็ห้องนอนนะครับผมนี่ตรงนี้คือบริเวณของห้องนอน master bedroom นะครับแล้วก็เราสามารถเลือกใช้พื้นเนี่ยไหลกันไปทั้งฟลอร์อยู่แล้วเนาะคือฟีลลิ่งที่มันใช้ก็คือมันให้ความรู้สึกแบบว่าโฮมมี่โคซี่นะครับแล้วก็เข้ากับสีอะไรก็ได้เนาะอันนี้ก็คือเป็นแบบสีขาวพื้นก็ให้ความรู้สึกแบบว่าสบายๆซอฟๆนะครับแม้แต่ว่าคนพิการคนพิการเรามาดูคนพิการนะครับอันนี้ก็เป็นคนพิการสามซ่อนคนพิการสามซ่อนสามซ่อนคือวันนี้กล้องมาเยี่ยมครับผมขานี้ยังไม่ดีก็มีการใช้วอล์กเกอร์ขออัปเดตว่าช่างกล้องเนี่ยคือประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับทางรถมาครับช่างกล้องเนี่ยวันนี้มาเยี่ยมนะครับแล้วก็จำได้จำลองพอดีเป็นเรื่องที่อยู่ในสคริปต์นั่นแหละว่าเฮ้ยถ้าแบบผู้สูงอายุถ้าเด็กหรือว่าคนที่ว่าพิการทุพพลภาพใช้งานไม่สะดวกเดินเหินไม่ได้หรือว่าใช้รถเข็นแล้วจะต้องมาเลือกใช้พื้นก็ต้องคิดถึงนะใช่ใช่ตะกี้คือเขาเดินมาเราก็ห่วงกันว่าเขาจะเดินมันจะลื่นหรือเปล่าเพราะวอล์กเกอร์ถ้าคือถ้าลื่นแพดแพดนี่คืออีกข้างเลยเราก็เป็นห่วงกันหรือว่าการเลือกใช้พื้นประเภทพื้นไม้ SPC แบบนี้ก็ในเวลาที่คุณผู้ชมแบบอาจจะหกล้มลื่นหกล้มหรืออะไรก็ตามเนี่ยการบาดเจ็บมันก็จะน้อยลงนะครับก็จะซอฟพื้นผิวมากกว่านอกจากความสวยงามเรื่องความโคซี่แล้วก็ได้เรื่องของฟังก์ชันเนาะเดี๋ยวปล่อยให้ปล่อยให้เขานั่งเขินโยกอยู่ตรงนี้แต่เราก็ได้มีการเรียกว่าลองใช้งานจริงให้คุณผู้ชมในหลายๆอย่างเนาะอย่างแรกก็คือว่าการทำความสะอาดนะครับเผื่อที่ว่าแบบคุณผู้ชมชอบทำความสะอาดพื้นไม้แบบนี้ให้แบบหนักๆอ่ะอยากจะลงน้ำยาลงสารเคมีบ้างนะครับก็สามารถทำได้เลยเช็ดกวาดเช็ดถูลงน้ำได้จริงเนาะมาดูความสวยงามกันในห้องนอนใช้งานได้เต็มๆแล้วเราลองมาดูว่าสมมุติถ้าคุณอยากจะใช้งานหนักกว่านั้นนะซึ่งอันนี้เราก็เซตจำลองไว้เผื่อเป็นมุมแบบเอนเตอร์เทนเป็นมุมงานอดิเรกคนชอบเล่นดนตรงดนตรีก็เลื่อนของขยับของใช้งานได้เล่นกีตาร์แล้วมันไงแล้วลำโพงแบบอย่างก็ถีบลำโพงแต่มันเป็นอย่างนี้คือบางทีคุณอาจจะมีเครื่องดงเครื่องดื่มก็ต้องยอมรับกันว่าแบบหลายๆคนก็ชอบดื่มในห้องนอนก่อนนอนก็สามารถใช้งานห้องนี้ได้จริงจังดื่มนมดื่มนมมุมต่อมานะครับเป็นไฮไลท์ของบ้านเนาะนี่คอริดอร์โถงกลางเลยคือบ้านหลังนี้ถ้าคุณก่อนอันนี้เราเล่นคลิปออกไปหลายตัวอาจจะเห็นจากมุมข้างล่างละอันนี้เป็นมุมมองจากข้างบนเลยมันก็จะมีความโปร่งโล่งสบายนิดนึงแล้วก็เป็นบันไดเป็นราวกันตกวนรอบจะเห็นว่าพื้นเนี่ยเราไล่ออกมาสุดเลยนะครับของชั้น2แล้วก็เดี๋ยวไล่ลามไปห้องนอนเล็กอีกห้องนึงครับแต่บางทีเนี่ยคนที่มาใช้ในบริเวณพื้นที่สัญจรเนาะใช้งานหนักหรือบางทีก็เป็นแบบเราเรียกว่าคอริดอร์อย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องเลือกวัสดุที่เป็นเกรดเหมือนกับเกรดเวลาที่ใช้กับห้างผมนึกอย่างนั้นนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันใช้งานหนักมากนะครับคนเดินกันหลายคนแล้วก็ใช้งานบ่อยแบบนี้ก็จะต้องใช้วัสดุที่มันมีความทนทานเนาะพูดถึง SVC อย่างนึงที่มันต่างกับตัวลามิเนตนะครับเมื่อก่อนตัวลามิเนตมันจะถ้าพรีเมียมมันจะมีความหนาเพิ่มโอเค6มิล8มิล12มิลที่ใช้เป็นหนาตับเลยคือหนาตับแต่เวลาเหยียบเลยมันก็จะรู้สึกฟีลมันดีแต่ SVC เนี่ยมันไม่นีดความหนาขนาดนั้นละแต่ด้วยความที่มันเพรสคอมโพสิตจนมันแน่นเนี่ยมันก็เลยเดินเรารู้สึกว่าแบบมันมีความหนาของมันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องนี้ดีกว่าห้องนอนเล็กนี่ก็จะเป็นอีกห้องนึงที่คือห้องเนี้ยจะพูดถึงเรื่องของความทนทานคือก่อนหน้าเนี่ยเรามีการปูกับปูพื้นไม่ก่อนละตอนที่เราทำห้องเนี่ยครับเราทาสีทำไมหมดแล้วแล้ววันที่พื้นมาปูเนี่ยหัวเตียงเนี่ยยังไม่เสร็จปัญหาเออร์เลอร์คือกล้องขาหักไงตอนที่ช่างที่เราหาได้มาทำตรงเนี้ยมันก็จะมีความกังวลว่าโหช่างจากไหนไม่รู้เราคุยกับเขายากแล้วว่าแบบพี่ระวังให้หน่อยนะเครื่องไม้เครื่องมือมีอะไรปูคุมไว้ไหมอย่างเงี้ยครับหรือจะมีอุปกรณ์อะไรตกมาใส่พื้นหรือเปล่าซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไง
กริปครับกริปครับเนี่ยก็ตามจริงกริปตามจริงเราดูจากแผ่นตัวอย่างเล็กๆอ่ะมันดูไม่ออกใช่เราต้องมาปูในหลายพื้นที่บางห้องใช้แสงแบบนี้แสงสว่างเยอะๆเจอไฟสีขาวบางห้องเป็นแสงสีเขาเรียกว่ากลางเป็นวอร์มอาจจะเป็นวอร์มส้มๆแบบนี้มันจะไปไม่หมดมันก็เปลี่ยนฟีลลิ่งของมันได้เนาะอันนี้จะเห็นได้เลยว่าแบบเวลามันโดนแสงใสๆมันก็ได้อีกอารมณ์นึงเนาะมันก็ดูคลีนๆสะอาดๆดีสำหรับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูแล้วอยากใช้เนี่ยเขาสามารถที่ส่งตัวอย่างราศีมาให้เราดูได้ด้วยมันดูในรูปไม่ได้นะบางทีแบบว่าดูในอีแคตาล็อกหรืออะไรเงี้ยมันก็ดูได้แค่ประมาณนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติอยากได้ฟิลลิ่งของการจับสัมผัสหรือว่าสีจริงโดนแสงเป็นยังไงบรรยากาศของห้องที่เราจะใช้เป็นยังไงเงี้ยก็ให้เขาส่งมาเปรียบเทียบเอาหรือว่าบางทีเนี่ยคุณอยากจะมาลองรูปจับอย่างนี้ก่อนเนี่ยซึ่งแบบอ๋อเฮ้ยมันเหมือนไม้มันมีมิตินูนต่ำใกล้ๆเคียงกับไม้อย่างเงี้ยเขาก็จะมีประกันด้วยนะก็คือว่าประกันตัวสินค้าเนี่ยประกันถึง10ปีนะนานเลยการรับประกันในงานติดตั้งของช่างจากล็อกโคโค่เนี่ยเขาก็จะประกันให้ถึง2ปีนะครับจุดเด่นอีกอันนึงที่เมื่อกี้พูดตกไปเนาะอันเนี้ยแบรนด์ล็อกโคโค่เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ใส่ใจต่อผู้อยู่นะครับการผลิตสินค้าเนี่ยไม่มีพวกสารเคมีที่เป็นอันตรายไม่มีสารตะกั่วไม่มีสารพิษเรียกได้ว่าเป็นการปล่อยสารระเหยต่ำหรือฝรั่งเขาจะเรียกว่า low VOC นั่นแหละนะครับในเวลาที่เราเลือกใช้งานกับบ้านนะครับพื้นเป็นส่วนประกอบที่ใหญ่จะเรียกได้ว่าจะที่สุดนะครับแล้วบางทีคุณไปประหยัดตังค์แล้วคุณก็ไปใช้พวกสารสังเคราะห์ที่มันเยอะอย่างเงี้ยมันจะปล่อยสารพิษออกมานะครับซึ่งแบรนด์ล็อกโคโค่เนี่ยก็ใส่ใจคุณผู้ชมในเรื่องนั้นบ้านที่มีความละเอียดอ่อนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเด็กหรือสัตว์เลี้ยงแบบนี้นะครับที่เซนซิทีฟต่อสารเคมีก็ฝากให้เลือกแบรนด์ล็อกโคโค่นะครับสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราขึ้นวาร์ปต่างๆเป็นตัวหนังสือไว้ให้นะเขาก็จะมีช่องทางที่น่าสนใจเช่นว่าราออฟฟิเชียลของล็อกโคโค่ฟอลลิ่งนะครับหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับ Facebookน่าสนใจเพราะว่าบางที Facebook ของ Lococo เนี่ยเขาไม่ได้มีแต่ตัวสินค้านะเขาจะมีพวกทิปต่างๆพวกแบบว่าการดูแลรักษาการทดลองบางทีเขาไม่มีการมาแช่นงแช่น้ำให้ดูแบบนี้บางทีคุณผู้ชมไปเสพไว้บ้างก่อนที่จะตัดสินใจจ่ายตังค์แบบมูลค่าเกือบครึ่งแสนอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีกับคุณผู้ชมมากกว่านะครับสำหรับวันนี้ผมและพี่หินและรูเมเกอร์ต้องขอลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ